ที่ลงป้าเข้าหู้ตัวลงป้านักกี่โมงละลงป้าที่โมงลูกตาปูนะกี่โมงช่วงเย็นหรือช่วงเจ้าครับเย็นครับช่วงเย็นครับเที่ยงเนี่ยมันมาห้องเล่าว่าเดินไปตังใดน่ะแล้วล่าสุดมานี่ก็คือเขามาเจอเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอครับเจอครับตอนกลับบ้านแล้วไปที่นี่มันมีหัวหน้าเอาไปครับ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 ครูกับแม่นะครูกับแม่นะนั่นคือพูดตรงๆนะครับตื่นตันใจพี่ก็เห็นสภาพของพวกผมทุกคนดีใจโดยแบบออกมาโดยไม่รู้สึกคือเป้าหมายเราสงสารญาติญาติเขาที่เขามานอนเฝ้าสงสารก็ไม่นั่งคุยเขาก็สงสารนะครับพอเราเห็นตรงนี้เราไม่รู้จะพูดเนี่ยแสดงออกไม่ได้เลยแล้วพอพี่นักข่าวก็ได้เห็นสภาพว่าญาติเขามาเห็นทุกคนก็วิ่งเข้ามาปกนะครับนั่นคือความห่วงใยคือทางอุทยานแห่งชาติไม่ปิงเองเลยเราเข้าใจดีนะครับว่าชุมชนต้องอาศัยเห็ดปีนึงออกหนึ่งครั้งนะครับในการดำรงชีพหรือว่าแม้แต่ในการค้าขายด้วยซ้ำไปแต่กรมอุทยานแต่ของอุทยานแม่ปิงเองเนี่ยก็มีมาตรการนะครับมาตรการที่จะให้ชาวบ้านเก็บเห็ดเช่นเรามีมาตรการว่าเก็บเห็ดตรงไม่เกินคม8นะครับถ้าชุมชนหรือชาวบ้านตามมาตรการที่เราวางไว้ไม่มีข้อหลงครับแล้วผมเพิ่งมาอยู่นะครับแต่ผมก็ทราบว่าปีก่อนๆเนี่ยมีการหลงแต่ลักษณะการหลงเนี่ยก็คือหลงอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมได้ฉะนั้นลูกน้องผมเองยังพูดกับผมเลยว่าอย่างเก่งที่สุดคือก่อนๆเนี่ยไม่เกิน1คืนครับแต่ครั้งเนี้ยเป็น3คืนแล้วเราก็วิตกกังวลจริงๆผมไม่กลัวเลยครับแต่วิตกกังวลก็คือกลัวสัตว์มีพิษเช่นงูเพราะว่าในสภาพป่าเต็งรังเนี่ยแล้วพอฝนตกแล้วเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยจะมีพิษเยอะนะครับตอนที่เราไปเจอน้องเราไปเจอตรงไหนครับท่านจากจริงๆข้างบนเราเนี่ยมันจะมีดอยมันจะมีหน่วยยางวีอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่กับกงขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจะมาเอาอาหารนะครับน้องก็คงได้เห็นก็เลยโบก
ต่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้คันข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรก็นึกว่าเป็นคนเด็กหาเห็ดก็มาแต่ว่าพอเมื่อผมเห็นเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเด็กคนเนี้ยใส่หมวกที่หลงแล้วก็ใส่เสื้อสีดำพอมองเห็นก็รู้ว่าเป็นเด็กหลงนะครับ